องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีค่ะพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและรับฟังปัญหาความต้องการด้านต่างๆของโรงเรียนในโอกาสเดียวกันค่ะองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มไปมอบให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับค่ะสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน582คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา94คนเป็นโรงเรียนประจำจัดการเรียนจัดการศึกษานะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอสทั่วประเทศโดยโรงเรียนค่ะได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่และประกอบอาชีพได้ค่ะ